มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปอดชนิดเรื้อรังสลายด้วยความเย็นสวัสดีทุกท่านวันนี้เรากำลังทำเคสสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นให้กับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปอดชนิดค่อยเป็นค่อยไปหรือ Indolent Lymphoma คนไข้รายนี้เป็นชายอายุ69ปีพบมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Indolent ในปอดเมื่อ5ปีก่อนผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัดขณะนั้นเข้ารับการรักษาด้วยความเย็นในเดือนกันยายนปี2018และในวันที่24ตุลาคมเขาได้เข้ารับการตรวจอีกครั้ง1เดือนต่อมาผลการถ่ายภาพก้อนมะเร็งพบว่าก้อนมะเร็งอยู่ในสถานะเนื้อตายหรือเซลล์มะเร็งเสียชีวิตแล้วและผู้ป่วยก็คอยตาม follow up ตั้งแต่นั้นมา5ปีต่อมาการตรวจซ้ำแสดงให้เห็นว่าบริเวณรอบนอกของเนื้องอกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นเราจึงวางแผนที่จะทำการรักษาด้วยความเย็นครั้งที่2กับเขาในวันนี้能不把火箭枪也放进去。对。好，我这是取了。มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดไม่รุนแรงเป็นเนื้องอกที่เติบโตช้าและในปัจจุบันยังไม่มียาที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะควบคุมได้วิธีรักษาที่สำคัญที่สุดคือรอดูและรอจนก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงค่อยพิจารณารักษาเช่นการให้เคมีบำบัดเราสามารถทำการผ่าตัดผู้ป่วยก่อนและควบคุมเนื้องอกได้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อ5ปีที่แล้วหลังจากผ่านไป5ปีหากเนื้องอกแสดงสัญญาณของการเติบโตเราจะวางแผนรักษาด้วยความเย็นเพื่อควบคุมก้อนมะเร็งเฉพาะจุดให้ดีที่สุดอีกทั้งยังยืดอายุของผู้ป่วยการสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นแผลเล็กฟื้นตัวไวผลข้างเคียงน้อยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันฟูด้ามีประสบการณ์รักษาด้วยความเย็นมาแล้วกว่า 10,000 รายในระยะเวลามากกว่า20ปีสมาคมรักษาด้วยความเย็นนานาชาติได้อนุมัติให้โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเป็นศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและได้เขียนตำราเรื่องการรักษาด้วยความเย็นฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่เป็นเล่มแรกไปทั่วโลกปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0942211169หรือ0815801398